ทำไมถึงตัดสินใจเข้ามาร่วมโปรเจกต์นี้ข้อแรกคือมันท้าทายเพราะเขาบอกว่ามันคือตำรับแม่แม่มีคนเดียวในหนึ่งบ้านในหนึ่งครอบครัวเพราะฉะนั้นมันคือเรื่องของแต่ละครอบครัวแสดงว่าสิ่งที่เราจะได้รับคือสูตรอาหารที่เราจะได้เรียนรู้มากขึ้นอย่างเรื่องของหมูปิ้งไม่เคยรู้เลยว่าหมูปิ้งต้องใส่ใบมะกรูดเพราะรู้แต่ว่าหมูปิ้งที่ดีที่สุดสามเกลือต้องชัดมีหวานนำน้อยๆเค็มตามมาติดๆแล้วก็เนื้อหมูต้องนุ่มฉ่ำพอมาได้ลองทำใส่ใบมะกรูดเฮ้ยมันเข้าท่ามันกลับเสริมในสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ไงตำรับแม่ไงตำรับใครก็ตำรับใครไงถ้าใจเรากว้างพอเราจะยอมรับทุกตำรับเลยเราจะไม่มองข้ามตำรับชาวบ้านตำรับชาวบ้านนี่แหละอร่อยแต่จะอร่อยมากขึ้นถ้าคุณเอามามิกซ์กับความรู้ที่คุณมีแล้วมันจะกลายเป็นอีกตำรับนึงจนคนต้องถามคุณว่าคุณได้สูตรนี้มาจากที่ไหนฝากถึงคนที่ดูซีรีส์ตำรับแม่เราอยากมากมากเหลือเกินที่จะไปทำต่อเปิดใจสิคะความรู้ที่มีมาก็วางไว้ก่อนเขาไม่ใช่ตำรับคุณแต่เขาคือตำรับแม่วัตถุดิบที่คุณมีไม่จำเป็นต้องเหมือนในสูตรในตำรับแม่ทุกอย่างก็ได้อาหารไม่ใช่แค่สูตรไม่ใช่แค่ความรู้ที่คุณมีแต่มันประกอบออกมาจากใจของคุณทำให้คนที่คุณรักรู้ว่าฉันตั้งใจกับมันแค่ไหนให้ความสำคัญไม่ใช่อาหารนะกับตัวคนที่กินขนาดไหน